การความคืบหน้าสำหรับกลุ่ม LGBTQ ที่เห็นได้ชัดในกลุ่มประเทศที่ยุโรปในเอเชียในอาเซียนแตกต่างกันออกไปนะคะและหลายๆประเทศก็ยังมีกฎหมายที่ควบคุมและเข้มงวดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันโดยรวมสมาชิกของกลุ่มอาเซียนมีสถานการณ์หรือว่ามีแนวทางกฎหมายเรื่องนี้อย่างไรติดตามกับคุณทิวลิปนาคสมภพเปล่าในช่วงอาเซียนคอนเน็กต์ค่ะอาเซียนคอนเน็กต์วันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องสิทธิ LGBT ในอาเซียนแล้วอาจจะมีเลยไปถึงบางประเทศในเอเชียด้วยนะคะเราจะไปคุยกับดร.เจษดาสาราทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็คงมีเรื่องราวรายละเอียดเยอะแยะมากนะคะจากแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะอาจารย์ครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะพาไปดูที่ที่ถือว่าแอดวานซ์หรือว่าก้าวหน้าที่สุดในเรื่องนี้นะครับก็คือที่ไต้หวันนะครับเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขามีการรับรองให้เพศเดียวกันเนี่ยสามารถจะแต่งงานได้อย่างถูกกฎหมายนะครับถือว่าเป็นที่แรกในเอเชียเลยตั้งแต่ปี2019นะนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางไต้หวันเนี่ยเขาผลักดันเรื่องนี้มาอย่างเป็นระบบแล้วก็จริงจังมากครับค่ะถือว่าเป็นประหลาดใจสำหรับหลายคนไหมคะหรือว่าเขามีความเป็นadvance หรือ progressive อยู่แล้วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็ค่อนข้างเค้ามีกิจกรรมมีอะไรนี้กันมาอยู่นะครับอยู่แล้วนะทั้งภาคประชาสังคมเองก็ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความประหลาดใจนะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่เวียดนามมากกว่านะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยถ้าภาพลักษณ์เนี่ยเราดูว่าเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับแต่ว่าในปี2015นะครับเวียดนามเนี่ยเค้ามีการแก้กฎหมายคือก่อนหน้านี้นะครับการที่จะแต่งงานในเพศเดียวกันเนี่ยถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับการจัดพิธีเนี่ยทําไม่ได้แต่ว่าปี2015นะครับเวียดนามเนี่ยได้ยกเลิกนะข้อกฎหมายตรงนี้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายมีหนำซ้ำนะครับต่อมาในปี2017ครับทางเวียดนามเนี่ยยังมีการยินยอมนะครับให้คนที่เป็น transgender เนี่ยสามารถจะผ่าตัดแปลงเพศได้อย่างไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีหนำซ้ำเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยยังยอมให้คนที่ข้ามเพศมาแล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนชื่อได้ด้วยเพราะว่าชื่อในภาษาเวียดนามเนี่ยเขาจะระบุความเป็นเพศชายและเพศหญิงด้วยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีนะครับประชาคมชาว LGBT ในเวียดนามเนี่ยก็ยังคงเรียกร้องนะครับผมว่าสถานการณ์ค่อนข้างคล้ายกับเมืองไทยคือถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเปิดช่องแต่มันยังไม่สุดเพราะว่าอะไรครับคือกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าบอกว่าจะไม่ผิดนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้รับรองทางกฎหมายคือไม่มีผลทางกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของธุรกรรมต่างๆก็ยังทำไม่ได้ดังนั้นผมเชื่อว่าทางฝั่งของเวียดนามและฝั่งของไทยเนี่ยก็กำลังมุ่งหน้าแล้วก็เรียกร้องไปในทิศทางเดียวกันครับแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามทำเนี่ยเหมือนพยายามจะทลายกำแพงของแนวความคิดที่ว่าถ้าเป็นสังคมนิยมแล้วก็จะเป็นอนุรักษ์นิยมนะคะใช่ครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเวียดนามกำลังทำอันเนี้ยเราจะเห็นแล้วนะครับว่าในอาเซียนของเราเนี่ยมีบางประเทศที่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ผลักดันนะก็เห็นเค้าลางที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางประเทศที่แม้กระทั่งการที่จะแต่งตัวข้ามเพศการแปลงเพศหรือแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับอย่างเช่นที่มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับอย่างของที่มาเลเซียเนี่ยล่าสุดก็มีกรณีที่ผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งเนี่ยนะครับมาอยู่ที่ประเทศไทยทางการของทางมาเลเซียเนี่ยก็เรียกร้องให้ส่งตัวเหมือนเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเลยนะครับกลับไปที่มาเลเซียเพื่อทำโทษนะเพื่อรับโทษนะฮะหรือว่ากรณีของคุณอวัยอิบราฮิมถ้าจำกันได้เนาะโซโดมีนะครับคือการเสพเมถุนกับเพศเดียวกันก็เป็นความผิดทางกฎหมายอันนี้เราเห็นนะครับว่าในอาเซียนเนี่ยมันมีความค่อนข้างจะเรียกว่ามีสเปกตรัมนะครับที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับอีกที่นึงแม้แต่ในประเทศเดียวกันนะครับตรงนี้ก็มีความหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างจะ controversial เนาะเป็นที่ถกเถียงกันก็คืออินโดนีเซียในขณะที่บางจังหวัดนะครับอย่างที่อาเจเนี่ยใช้กฎหมายอิสลามนะครับคือผิดกฎหมายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่เกาะชวาอย่างที่อินโดนีเซียอย่างที่จาการ์ตาของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างมากขึ้นผมมีตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับมีอยู่กรณีนึงที่ถ้าจํากันได้นะครับว่าจะมีกรณีที่ชายกับผู้ชายของไทยนะครับแต่งงานกันก็จะมีเป็นเนติเซนน้องชาวอินโดนีเซียเนี่ยเขียนมาคอมเมนต์แล้วก็ขู่นะครับต่างๆนานานะครับมีเฮทสปีชมากมายนะครับเผอิญว่าหลังจากเคสนี้ไม่นานเนี่ยผมเนี่ยได้มีโอกาสไปบรรยายออนไลน์นะครับให้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กรุงจาการ์ตานะครับก็ปรากฏว่าผมเนี่ยเอาเรื่องของละครวายนะครับของไทยเนี่ยเข้าไปพูดคุยแล้วก็เคสนี้ด้วยในขณะที่พูดคุยกันอยู่ในคลาสนะครับในคลาสเนี่ยก็มีนักศึกษาคนนึงเนี่ยเขียนเข้ามาเลยนะว่าเพศเดียวกันการแต่งงานเพศเดียวกันชายรักชายเป็นเรื่องที่รับไม่ได้น่ารังเกียจนะผมก็เห็นละอ้อแสดงว่าแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังมีคนที่มีแนวคิดแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันครับก็มีเพื่อนของเขาบางคนเนี่ยก็ส่งข้อความเข้ามาเลยบอกว่าเราต้องยอมรับความหลากหลายนะครับก็คือเห็นเลยครับว่ามันมีการดีเบตกันนะอันเนี้ยผมมองว่าถึงว่าเป็นเหตุการณ์เล็กๆในคลาสนะครับแต่มันก็สะท้อนให้เห็นนะถึงภาพของสังคมอินโดนีเซียครับ
ที่มันมีการถกเถียงกันเรื่องนี้อย่างกว้างขวางและจริงๆอินโดนีเซียเองก็คล้ายกับสังคมอาเซียนนะที่มันมีสเปกตรัมครับที่พูดถึงเรื่องนี้อย่างหลากหลายมากดังนั้นเนี่ยการจะให้เกิดการเข้าใจหรือว่ายอมรับเรื่องนี้ผมว่าในอาเซียนเองอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องมีความพยายามในการสร้างความเข้าใจเรื่องนี้อีกมากเลยครับแต่ถือว่าเริ่มมีการถกเถียงกันก็เป็นเรื่องดีนะคะคือมีการหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะคะผมว่าประเด็นแรกที่จำเป็นจะต้องเริ่มกระดุมเม็ดแรกนะคือการยอมรับการมีอยู่นะคือในบางประเทศเนี่ยไม่ยอมรับการมีอยู่ด้วยซ้ำนะไม่มีสเตตัสไม่มีอะไรเลยเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้เกิดการกดทับนะแล้วก็คนกลุ่มนี้จะกลายเป็นคนที่อยู่ชายขอบนะจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนานาได้ดังนั้นผมมองว่าประเด็นแรกเลยคือต้องยอมรับการมีอยู่ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาสามารถจะมีสิทธิเสรีภาพอะไรได้บ้างที่เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องค่อยๆปรับไปแล้วก็สังคมเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมว่าสังคมที่เคยมีความคิดถึงขนาดที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ในเพศเดียวกันเป็นเรื่องผิดกฎหมายผิดหลักศาสนาแล้วอยู่ดีๆจะพลิกขึ้นมาเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายเป็นที่ยอมรับได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันครับแต่อย่างกรณีอินโดนีเซียน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างในอาเจก็มีกฎหมายชุดของตัวเองในเมืองอื่นก็มีกฎหมายชุดของตัวเองแล้วตรงมันก็คงต้องหาความเป็นตรงกลางว่าจะมาอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเป็นภาพรวมทางประเทศเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายครับแม้แต่ในสังคมไทยเราเองเนาะที่เรารู้สึกว่าสังคมเราค่อนข้างเปิดกว้างเนี่ยแต่ผมว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่มีความคิดแตกต่างหลากหลายกันไปซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหานะแต่ว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะครับภายใต้แนวคิดเรื่อง inclusive society ผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะและนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิทธิของ LGBT ในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียนะคะหรือว่ามาเลเซียค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ